พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารเพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์โอ้วันนี้หนาวน่าดูเหมือนกันห้าองศาสูงสุดก็11องศาตอนนี้ตอนที่กำลังพูดอยู่นี้5องศาแต่อาศัยเตาอาศัยเตาอยู่นี่ก่อไฟไว้อย่าเที่ยวไปข้างนอกออกไปข้างนอกขาสั่นแน่ขาสั่นแน่นะเอานะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมยังไม่จบก็คิดว่าวันนี้จะต้องเอาให้จบเพราะมันหลายวันมาแล้วนี่เรื่องมันนี่นะก็คือปัญจัตตยสูตรปัญจัตตยสูตรก็เป็นสูตรว่าด้วยทฤษฎี5ประการ5อย่างของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู
แล้วก็มาถึงตอนที่สมณะพราหมณ์ยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทฤษฎีว่าสิ่งเนี้ยจริงสิ่งอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่16อย่างมีอยู่16อย่างเสร็จแล้วก็ว่าไปแล้วว่าไปแล้วสิบสามข้อนี่ว่าไปแล้ว13ข้อเหลืออีก3ข้อไอ้ที่ว่าจริงเนี่ยนะที่เขาว่าเป็นที่ศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างอื่นไม่จริงที่ว่าไปแล้วก็คือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเราได้เราหนึ่งเนี่ยนะก็ยืนยันว่ายืนยันว่าอัตตาและโลกเป็นของเที่ยงยั่งแท้ยั่งยืนอัตตาและโลกเนี่ยนะยั่งแท้ยั่งยืนสองอัตตาและโลกเนี่ยไม่เที่ยงนี่บางพวกนะมันมีหลายพวกสามอัตตาและโลกเนี่ยมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงเลยนะมีทั้งสองอย่างคือเที่ยงกับไม่เที่ยงพญาราชสีสิงหราชโอสาธุสาธุกราบไหว้สาครับหลวงพ่อด็อกเตอร์ว่าไงนะโอสาธุสาธุพญาสิงหราชมาแล้วพญาราชสีขออภัยนั่นแหละพญาราชสีเนี่ยมีทั้งเที่ยงมีทั้งไม่เที่ยงนะเอาสี่เที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นะอันนี้แหละแน่นอนอันนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างนี้จริงอ้าวข้อที่ห้าอาตาและโลกเนี่ยมีที่สุดนะเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างอื่นไม่จริงแล้วข้อที่หกอัตตาและโลกคือตัวเราเนี่ยนะอัตตาและโลกเนี่ยนะไม่มีที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างอื่นไม่จริงเจ็ดอัตตาและโลกเนี่ยมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนั่นไม่แล้วมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนี่แปดอัตตาและโลกเนี่ยมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไหนนี่แหละยั่งยืนเนี่ยแน่นอนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่อันนี้ข้อที่แปดข้อที่เก้ามีสัญญาอย่างเดียวกันอัตตาและโลกนะอัตตาและโลกเนี่ยมีสัญญาอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างอื่นไม่จริงอันที่สิบนะไอ้ที่สิบก็ว่าอัตตาและโลกเนี่ยมีสัญญาต่างกันมีสัญญาต่างกันข้อ11อัตตาและโลกเนี่ยมีสัญญาเล็กน้อยนี่แล้วก็ข้อที่12อัตตาและโลกเนี่ยหาประมาณมิได้หาประมาณมิได้13อัตตาและโลกเนี่ยมีสุขอย่างเดียวบางพวกก็คือพราหมณ์มันมีหลายพวก
มีสุขอย่างเดียวนั่นนะอันที่14อัตตาและโรคเนี่ยนะมีทุกอย่างเดียวนี่14บอกมีทุกอย่างเดียวอัน15อัตตาและโลกเนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์อัตตาซึ่งเขาถือว่าอัตมันนะตัวตัวตนอัตมันเนี่ยเขาถือว่าเป็นอัตตาเอาสุดท้ายข้อที่6อัตตาและโลกเนี่ยมีทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่มีทุกข์ก็ไม่ใช่อันนี้แน่นอน6อย่างไอ้16อย่างก็จำไว้ก็คือว่ามีกับไม่มีนะแล้วก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้อย่างเงี้ยมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันเนี้ยเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นสุขก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขก็ไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ก็กลับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะอันต่อไปเราก็มาก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในข้อที่18นะหน้าที่37หน้า37ข้อที่18นะพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายอุปริปันนาตนะมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตคือหน่วยเบื้องบนปันนาตเบื้องบนมีปันนาตปันกลางมัชฌิมปันนาตมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายมันมีมัชฌิมปันนาตกับมูลปันนาตเล่มที่14นี้เป็นเล่มสุดท้ายเป็นเล่มสุดท้ายก็คือในจำนวน3เล่ม12 13 14นี่เป็นมัชฌิมนิกายแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นอุปริปันนาตที่ผ่านมาเป็นมัชฌิมปันนาตกับมูลปันนาตอันนี้เป็นสุดท้ายละเราเรียกว่าอุปริปันนาตที่เบื้องบนเบื้องกลางแล้วก็ต่ำสุดนะข้อที่28เนี่ยก็บอกว่าหน้า3นะภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะยืนยันทิฏฐิยืนยันว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ว่าอัตตาและโลกเนี่ยเที่ยงนี่อัตตาและโลกนี่เที่ยงอันนี้นี่คือคือพวกวาทะพวกที่มาวาทะว่าสิ่งนี้เท่านั้นแน่นอนเลยนะสิ่งนี้เท่านั้นแน่นอนอัตตาและโลกเที่ยงนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกแล้วอัตตาและโลกเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไอ้เดี๋ยวอัตตาและโลกเนี่ยไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงไอ้บางพวกอีกบอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโลกนี้มันจะเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่มีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะมีอีกพวกหนึ่งมาคัดค้านว่าทำตนให้บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นธรรมที่อื่นจากความเชื่อไม่มีซึ่งเป็นธรรมความอื่นจากความชอบใจก็ไม่มีจะทำเป็นคนอื่นที่รู้ตามกันมาที่รู้ตามกันมาแล้วก็ที่ตรึกรองมาตรงกับความเห็นของตนที่คิดไว้แล้วที่คิดไว้แล้ว
มันมาตรงกันเนี่ยมาตรงกับสิ่งที่ตัวคิดไปแล้วเนี่ยและสิ่งที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาจะมีแก่สมณะและพราหมณ์ จะมีแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายอันนี้เป็นข้อที่28ยังมีต่ออีกมันขึ้นหน้าใหม่หน้า38เมื่อกี้หน้า37ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองอันบริสุทธิ์ผุดพองสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นย่อมยึดถือในส่วนของความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนอื่นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นอุปาทานของสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นคือการยึดถือเป็นอุปาทานก็คือการยึดถือของสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นเท่านั้นนะสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าเป็นของหยาบและความดับของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็มีอยู่ตถาคตรู้ทิฏฐิเหล่านี้เป็นอย่างดีและเห็นสิ่งที่จะทำให้เห็นสิ่งที่จะทำให้เป็นอุบายเห็นอุบายในการที่จะทำให้สลัดออกจากสิ่งทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตถาคตจึงล่วงพ้นจากสิ่งทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ก็จบในข้อที่28ต่อไปเป็นข้อที่29ภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี่เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี่เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแล้วก็นี่ว่าเหมือนกันมาไปจนถึงข้อ16แล้วนะอัตตาเนี่ยมีทั้งจริงและทั้งไม่จริงอัตตานี่เที่ยงก็มิใช่มิเที่ยงก็มิใช่อัตตานี่มีที่สุดอัตตาไม่มีที่สุดมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่จะอยู่วนอย่างเงี้ยนะอีกข้อต่อไปว่าอัตตาเนี่ยมีสัญญาข้อต่อไปอัตตาเนี่ยไม่มีสัญญาแล้วข้อต่อไปอีกอันนี้ขึ้นหน้าใหม่หน้า39อัตตาเนี่ยมีสัญญาอย่างเดียวกันต่อไปอัตตาเนี่ยมีสัญญาต่างกันเหมือนในยี่ยี่สิบหกข้อที่ผ่านมานะอัตตาเนี่ยมีสุขอย่างเดียวต่อไปอัตตาเนี่ยมีทุกข์อย่างเดียว
และอันสุดท้ายอัตตาเนี่ยมีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขมีทั้งสุขและมีทั้งสุขสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ยืนยันความเห็นว่าอัตตาและโลกมีทุกข์ก็มีมีทุกข์ก็มีมีสุขก็มีสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีทิฏฐิเชื่อแล้วก็คล้อยตามขันธ์ที่เป็นไปในอนาคตที่เป็นไปในอนาคตแม้บัณฑิตทั้งหลายก็ไม่กล่าวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับลัทธิความเห็นของสมณะและพราหมณ์เหล่าอื่นสมณะและพราหมณ์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นต่อไปจะเป็นวาทะของพระพุทธองค์บ้างที่จะมาแก้ความคิดความเห็นของสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายที่ว่ากันมาหมดนี้ต่อไปจะเป็นความเห็นหรือเป็นวาทะของพระพุทธองค์โดยตรงก็มาในข้อที่30ในหน้าเดียวกันรวมตัดว่าภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โอ้คุณโยมวาสนาชาแก้วโอ้โยมวาสนาชาแก้วโอ้สาธุสาธุสาธุข้าอย่างนั้นนี่ก็หนูโน่นจากทางลิเวอร์พูลในสหราชอาณาจักรทางลิเวอร์พูลสาธุสาธุวาสนาจักแก้วนะวาสนาจักแก้วจักแก้วหรือชาแก้วชาแก้วจำได้ละจำได้ละสาธุสาธุนี่เรามาดูว่าภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละทิฏฐิอันคล้อยตามขันในส่วนอนาคตในส่วนของอนาคตสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าอยู่นี้แลสงบปราณีตการเข้าถึงสงบและปราณีตปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปย่อมดับไปเพราะปีติดับไปโทมนัสจึงมีและเพราะว่าโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นอีกนี่เป็นความเห็นหรือเป็นวาทะของพระพุทธองค์มีการเปรียบเทียบว่าเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นตรงไหนไม่มีเงาตรงไหนไม่มีเงาก็แดดก็เข้าถึง
แต่แดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั่นทำไมไม่มีแดดแล้วมันก็จะมีเงามีความมืดเข้ามาแม้ฉันใดเพราะปีติอันเกิดขึ้นจนสามารถดับปีตินั้นได้เมื่อปีตินั้นดับโทมนัสก็เกิดขึ้นและต่อไปเมื่อโทมนัสดับคือความทุกข์ใจนะโทมนัสคือความทุกข์ทางใจเมื่อโทมนัสดับนะปีติที่เกิดจากวิเวกก็เกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงนั้นฉันใดนะฉันใดเพราะปีติดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีตินะปีติที่เป็นไปในความไม่เที่ยงเป็นต้นเกิดขึ้นก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐิเหล่านี้เป็นอย่างดีเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะกามทั้งหลายทั้งเพราะกามทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้มีอันดับไปโดยประการทั้งปวงและเพราะจละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันอันเป็นไปในอดีตและเพราะจละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันอันเป็นไปในอนาคตอันเป็นส่วนของอนาคตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ทั้งปวงดับไปเพราะสละคืนความทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นไปในส่วนของอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันเป็นไปในอนาคตสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเข้าถึงปีติโดยคิดเอาเองว่าการที่เราทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลสงบและปราณีตสงบและปราณีตปีติอันเป็นไปในเหตุปัจจัยทั้งหลายของเธอก็ย่อมดับไปด้วยย่อมดับไปด้วยและเมื่อปีติที่เกิดจากวิเวกอยู่นั้นดับไปโทมนัสคือความเสียใจก็เกิดขึ้นแต่เพราะว่าโทมนัสดับไปพอโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกก็กลับเกิดขึ้นอีกนี่ก็เป็นความเห็นนะเป็นความเห็นของศาสดาทั้งหลายสมัยนั้นสิ่งนี้นั้น
ก็ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับแห่งสิ่งทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็มีอยู่คุณโยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์เข้ามาแล้วบอกว่ารับสาธุเจ้าวันนี้มันหนาวกะมันหนาวแล้วกะเจ้าเกียงคำหนาวนี่เตาก่อไฟไว้ก็เลยนี่เปิดไหลได้ใส่เตาวันนี้ยังหนาว5องศาแม่แกงคำ5องศาเนี่ยมันเดียวเนี่ยขณะเนี่ยขณะที่กำลังอู้อยู่ใน5องศาแล้ววันนี้สูงสุดก็แค่11องศาเนี่ยโหหนาวอยู่แต่อย่าเที่ยวออกไปข้างนอกอยู่ในนี่ไม่ได้อยู่กับเตาอยู่กับเตาตถาคตรู้ทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่ที่มีอยู่รู้เป็นอย่างดีตถาคตรู้เป็นอย่างดีว่ามันมีความดับสังขารทั้งหลายเหล่านี้มันมีความดับและเมื่อสังขารทั้งหลายดับไปความสงบที่เกิดขึ้นจากวิเวกเกิดจากวิเวกก็กลับขึ้นมาอีกสิ่งนี้ยังถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งนะก็จึงชื่อว่าเป็นของหยาบและความดับแห่งปัจจัยที่มีสิ่งทั้งหลายสืบต่อกันมาเกิดขึ้นสืบต่อกันมานี่นะก็มีอยู่ตถาคตก็รู้ทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างดีนะเห็นอุบายอันที่จะสลัดออกจากนะสิ่งทั้งหลายที่ประกอบกันที่ปรุงแต่งกันเนี่ยนะมีอยู่นั้นเห็นอุบายที่จะสลัดออกซึ่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นได้ดูแลตัวเองตัวนะเจ้าข้าห่วงใยเจ้าข้าว่าโอ้สาธุสาธุโยมแม่เกียงคำอยู่ดอยสะเก็ดอยู่ดอยสะเก็ดอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ทางป่าไม้แดงป่าไม้แดงอำเภอดอยสะเก็ดโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากถ้าไม่ได้อยู่กับเตานี่ก็ปุ้มปุ้ยก็ปุ้มปุ้ยไปใส่หมวกใส่เสื้อใส่อะไรอ่ะรองจอนถุงเท้าถุงมืออะไรนะจึงล่วงพ้นจากปัจจัยที่อาศัยการเกิดขึ้นนั้นอันนี้เป็นวาทะของพระพุทธองค์ซึ่งมาเปรียบเทียบกันกับวาทะของศาสดาทั้งหลายเปรียบเทียบกันกับวาทะของศาสดาทั้งหลายซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันวาทะของศาสดาทั้งหลายซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกัน
อ้าวนะคราวนี้ก็มาต่ออีกนะในความเห็นหรือวาทะของพระพุทธองค์ต่อในข้อที่31นี้ในข้อที่31ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์อันเธอทั้งหลายละได้แล้วโดยประการทั้งปวงเพราะว่าการสละคืนทิฏฐิทั้งหลายอันเป็นไปในขันธ์ในส่วนของอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนของอนาคตนะในส่วนของอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดขึ้นจากวิเวกอยู่อันเกิดขึ้นจากวิเวกได้อยู่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายบางคนที่มีความเห็นอย่างนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยอาการอย่างนี้คือไม่มีอามิตรมีเหยื่อไม่มีเหยื่อล่อเป็นความสุขที่ไพบูลย์ไม่มีเหยื่อล่อจึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยความเข้าใจเอาเองว่าการที่เราเนี่ยรู้ซึ่งความดับมีอยู่อย่างนี้แหละสงบประณีตสุขอันปราศจากความสุขอันปราศจากสิ่งที่มีอามิตรสิ่งที่มีอามิตรอยู่ด้วยความคิดว่าการที่เรานี่อยู่ปราศจากทิฏฐิเหล่านี้เป็นการดีสงบและประณีตสงบและประณีตอันนี้ก็เป็นวาทะของพระพุทธองค์ที่ไปกล่าวแก้ความเห็นทั้งหลายเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายบางคนจึงเข้าถึงความสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เงาละไปเงาที่ละออกไปแล้วนั้นแดดก็ย่อมเข้ามาแทนที่เงานั้นนะแดดก็เข้ามาแทนที่ฉันใดแม้ฉันใดเพราะสุขอันปราศจากอามิตรทั้งหลายดับไปปีติอันเกิดจากปีติอันเกิดจากความวิเวกอันเกิดจากความวิเวกอยู่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากความวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรก็เกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบฉันนั้นเหมือนกันก็กำเงาในที่ทั้งหลายถ้าเงาไม่มีเนี่ยนั่นแสงแดดแสงแดดก็เข้ามาแต่ถ้าแสงแดดออกไปเงาทั้งหลายก็เข้ามาแทนที่แสงแดดนั้นฉันนั้นเหมือนฉันใดฉันใดจิตของคนที่ปราศจากความสุข
อันเกิดจากอามิตรก็ฉันนั้นเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันต่อไปเป็นหน้าที่41ภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐิเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้กามสังโยชน์ทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงและเพราะสละคืนทิฏฐิทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนอนาคตอดีตก่อนเป็นไปคล้อยตามในส่วนของอดีตและพอสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ที่เป็นไปในอดีตที่เป็นไปในอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งในอนาคตสมณะทั้งหลายเหล่านั้นบางกลุ่มบางพวกจึงเข้าถึงอทุกขมะสุขเวทนาด้วยการคิดว่าด้วยการคิดว่าการที่เราได้อทุกขมะสุขอทุกขมะสุขเวทนาได้อทุกขมะสุขเวทนาอย่างนี้โดยอันปราศจากอามิตรสมณะได้ความทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าถึงอทุกขมะสุขเวทนาอยู่ด้วยความคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีความสุขอันปราศจากอามิตรเหล่านี้แลประณีตประเสริฐและประณีตและเพราะอทุกขมสุขเวทนาของเธอดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันเกิดจากการปราศจากอามิตรก็เกิดขึ้นและเพราะสุขอันเกิดจากและเพราะสุขอันเกิดจากการปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้ต่อไปขึ้นหน้าที่42พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งนี้นั้นสิ่งนี้นั้นเป็นไปเพราะยังถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งยังถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นของหยาบเป็นของหยาบและความดับแห่งปัจจัยทั้งหลายสิ่งที่มีปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอาการว่าด้วยอาการว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ตถาคตรู้ทิฏฐิเหล่านี้ดีเป็นอย่างดีรู้ตถาคตรู้เป็นอย่างดีได้เห็นอุบายในการที่จะสลัดออกจากในการที่จะสลัดออกจากสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นได้เหล่านั้นได้จึงล่วงพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงได้
ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่42เอาต่อไปภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ของเธอมีไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนของอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ในอนาคตที่คล้อยตามอนาคตในส่วนของอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าถึงความสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นั้นนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับคือเป็นผู้ไม่มีอุปาทานหมายถึงว่าถ้ามันดับที่มันดับนั้นมันไม่ใช่ดับไปเป็นธรรมดาแต่มันดับเพราะว่าไม่มีการยึดถือไม่มีการยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนี้คือเป็นผู้ไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ของเธอเป็นไปไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะก้าวล่วงอทุกขมะสุขเวทนาได้สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้ที่สงบระงับเราเป็นผู้ที่ดับเราเป็นผู้ที่ไม่มีอุปาทานนี้แลท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะและพราหมณ์อีกจำพวกหนึ่งเมื่อยังถือทิฏฐิเมื่อยังถือทิฏฐิอันคล้อยตามขันอันเป็นไปในส่วนอดีตก็ยังชื่อว่าถือมั่นอยู่ก็ยังที่ว่าถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนอดีตและเป็นไปในส่วนของอนาคตก็ยังชื่อว่าก็ยังชื่อว่ามีความถือมั่นอยู่อย่างที่ว่ามีความถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนอนาคตก็ชื่อว่ายังมีความยึดมั่นอยู่ยังมีความยึดมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์ก็ยังชื่อว่ามีความถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจาก
วิเวกอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังมีความถือมั่นอยู่ชื่อว่ายังมีความถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นตามมสังโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็ยังชื่อว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เมื่ออทุกขมะทุกขเวทนาเกิดขึ้นสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงพิจารณาว่าเราเป็นผู้สงบระงับเราเป็นผู้ดับเราเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนี้แลท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านี้เมื่อยังถือทิฏฐิอันคล้อยตามขันอันเป็นไปในส่วนอนาคตอดีตนะอันเป็นไปในส่วนอดีตก็ยังชื่อว่าถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันเป็นไปตามขันในอนาคตก็ชื่อว่ายังมีความถือมั่นอยู่ที่ยังมีความถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์กามสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังมีความถือมั่นอยู่ถือมั่นอยู่และเมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นั้นก็ชื่อว่ายังมีความถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์นะก็ชื่อว่ายังมีความถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันเกิดจากอันไม่ได้เกิดจากอามิตรไม่ได้เกิดจากอามิตรก็ยังถือว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่และเมื่อถือมั่นทิฏฐิอันเป็นไปในส่วนอนาคตก็ชื่อว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอามิตรสิ่งที่ไม่มีอามิตรก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมะสุขเวทนาก็ยังชื่อว่ามีการถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้ที่สงบระงับแปลเป็นทุกข์เป็นผู้ที่ดับและเป็นผู้ที่ไม่มีอุปาทานนั้นบัณฑิตเรียกว่าอุปาทานของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเหล่านี้พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเหล่านี้เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมะสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นแม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้ที่สงบระงับเราเป็นผู้ที่ดับเราเป็นผู้ที่ไม่มีอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นบัณฑิตเรียกว่าอุปาทานของสมณะผู้ไม่มีการยึดถือเหล่านี้
แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราสงบเราดับเราไม่มีอุปาทานนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าอุปาทานของสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ที่ยังวนเวียนกันอยู่อย่างนี้สิ่งนี้นั้นตถาคตรู้ดีจึงชื่อว่าเป็นของหยาบและความดับของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นมีอยู่จึงเรียกว่าเป็นอุปาทานของภิกษุเหล่านั้นเนี่ยดูไปดูมาหมดเวลาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าจะเดี๋ยวเกือบนี้มันจะจบแล้วภิกษุทั้งหลายก็สันติวรบทคือบทอันประเสริฐและสงบไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้คือความรู้เหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6คืออายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับสิ่งที่เป็นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของตลอดถึงความคิดที่เกิดขึ้นกับใจตามความเป็นจริงแล้วจึงจะหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นสันติวรบทตามความเป็นจริงที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุความรู้สิ่งที่เป็นความดับความเป็นผู้สงบระงับความเป็นผู้ดับและความเป็นผู้ไม่มีอุปาทาน คือการยึดมั่นถือมั่นนี้นั่นพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสอย่างนี้และภิกษุทั้งหลายจึงมีความชื่นชมยินดีกับพระภาสิทธิ์ของพระพุทธองค์อย่างนี้แหละปัจจัตยสูตรที่สองจบ เวลาก็หมดพอดี นะ คนฉลาดคนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศล ในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์หันสดใสไปชั่วการขอเจริญพร